สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะมากับนาฬิกาตัวไหนยี่ห้ออะไรก็ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับ Speedmaster อีกสักเรือนหนึ่งนะครับ Omega Speedmaster เนี่ยโดยปกติแล้วตัวที่ได้รับความนิยมของเขาคือตัว Moonwatch นะครับเครื่องตระกูล861ทั้งหลายนะฮะมีตั้งแต่861 861แล้วก็ล่าสุดคือ3861แต่หลังๆมาเนี่ยทางโอเมก้าเขาเริ่มที่จะแตกลายนะฮะแตกลายก็จะเอาตัว Speedmaster 2วงนะฮะครับแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นเป็น1957นะฮะที่ตั้ง1957ก็เพราะว่าเป็นปีแรกที่โอเมก้าออก Speedmaster ออกมานะแล้วก็การออกแบบจะเรียนแบบไปทางที่ตัวแรกเพียงแต่ตัวแรกเขาจะเป็นเข็มบอร์ดแอโร่แล้วก็มี3เคาน์เตอร์นะฮะมี3วงแต่นี่จะเป็น2วงนะฮะซึ่งการที่เป็น3วงกับ2วงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร2วงเนี่ยจุดดีของเขาก็คือมันมีความสมมาตรอย่างไรก็ตามนาฬิกาโอเมก้าอื่นๆที่ไม่ใช่ Moonwatch เนี่ยโดยปกติก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะครับแต่พอตัวนี้ออกมาเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมเฉยๆกับเขานะฮะแต่พอได้เห็นเขาประกบคู่กับสายหนังสีแดงนะครับแบบนี้นะฮะอย่างที่ผมเพื่อนๆเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เนี่ยผมรู้สึกชอบอย่างบอกไม่ถูกนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ผมเชียร์แบบออกหน้าออกตามาสักพักใหญ่แล้วนะว่าเป็นนาฬิกาที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับเป็นนาฬิกาสีที่สวยไม่แจ๊ดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทึมจนเกินไปคู่กับสายหนังสีแดงบอกได้เลยว่าใส่ไปที่ไหนก็มีความโดดเด่นที่นั่นนะครับสเปคปกติจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะก็จะเป็นตัวสเตนเลสสตีลธรรมดาเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยนาฬิกา Speedmaster ที่จะเป็นตระกูลบอร์ดเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นเครื่องออโตเมติกนะฮะแต่พอมาเป็น Speedmaster 57แล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องไขลานนะครับซึ่งเครื่องไขลานก็ไม่ธรรมดาด้วยเนื่องจากว่าต้องการที่จะเปิดฝาหลังดังนั้นเครื่องไขลานเนี่ยก็จะขัดแต่งอย่างสวยงามทีเดียวมันเลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยครบเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะด้านหน้าสีสันสวยงามด้านหลังเครื่องขัดแต่งอย่างสวยงามลงตัวมากๆนะครับนั้นจากที่ผมไม่เคยสนใจ Speedmaster 57เลยนะตัวสีแดงตัวนี้ก็ทำให้ผมหลงไหลแล้วก็ทำให้ผมไปซื้อเพิ่มนะผมก็ไปซื้อเพิ่มสีเขียวมาแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้ามีสีฟ้าและสีอื่นๆออกมาถ้าสีโดนก็อาจจะไปจัดมาเพิ่มเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์มันสามารถหาได้ง่ายนะผมก็จะแนะนำในส่วนที่เป็นทั่วๆไปนะครับความสวยงามตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สีของหน้าปัดบวกถึงสายนะฮะเขาเรียกว่าเบอร์กันดี้นะฮะมันสวยจริงๆครับยิ่งนี่ขนาดผมมองอยู่ในจอแล้วก็เป็นนาฬิกาของผมมานานแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขามีความสวยงามมากๆเลยฮะนั้นซื้อมาแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่เสียดายเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหัวเข็มขัดนะครับเพื่อนๆหลายคนจะไม่ชอบหัวเข็มขัดแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยผมกลับชอบหัวเข็มขัดนะครับเพราะว่าหัวเข็มขัดเนี่ยจะใส่ง่ายใส่สบายนะฮะหลายๆเพื่อนหลายคนอาจจะกลัวว่าหัวเข็มขัดเนี่ยเวลาใส่เนี่ยอาจจะหลุดมืออาจจะตกพื้นนะครับแต่ผมชอบครับดังนั้น Omega Speedmaster เรือนนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะติเขาเลยนะฮะราคาขายก็อยู่ในจุดที่รับได้เพื่อนๆว่าไงครับเรือนนี้ที่ผมเอามาแนะนำสวยงามอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับสำหรับนาฬิกาที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ผมได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมารีวิวรายละเอียดน้อยจังผมก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นโชว์เคสนะครับเป็นคัมภีร์แล้วก็เป็นไลบรารีให้เพื่อนๆมาเพื่อดูและตรวจสอบในอนาคต